ยนักร้องคุกเปิดพื้นที่ที่แข็งครับนี่ที่จะไทยกลับมาอีกรอบนี่ก็ถ่ายย้อนมาอีกรอบนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาปลูกกล้วยที่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะฮะลักษณะกล้วยตรงนี้แปลงนี้เราจะใช้วิธีการทำจัดระบบน่าจะเป็นเทปน้ำพุ่งหรือว่าอาจจะเป็นสปริงเกอร์นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ปลูกวันนี้นะฮะนี่วางแผนจะปลูกประมาณสัก300นะฮะนี่ก็ปลูกไปประมาณ200กว่านะครับก็ใช้รถไถนะฮะตีชักล่องนะฮะเป็นแนวเดียวแล้วก็ปลูกขึ้นบนเนินเลยนะฮะถ้าทำอย่างนี้สบายเนาะไม่ต้องดึงเชือกใช้แนวรถไถนี่ก็ถ่ายแถวสุดท้ายแล้วนะฮะดินแข็งมากพื้นที่ประมาณ20ไร่นะฮะปลูกวันนี้นะฮะเป็นกล้วยน้ำว้าเป็นหน่อตัดตกแต่งในส่วนของลำต้นต่างๆเราใช้รถไถชักล่องนะฮะแล้วค่อยปลูกในพื้นที่นะฮะได้แนวมากเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่อันนี้ปลูกหน่อตัดนะฮะเปรียบเทียบตัวนี้จะใช้เป็นระบบน้ำหยดนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบน้ำหยดนะครับในส่วนของพื้นที่ในการปลูกในการปลูกหลังจากปลูกเนี่ยรดน้ำเช้าเย็นนะฮะอันนี้ก็ใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับปลูกหน้าแล้งเก็บผลผลิตหน้าฝนนะฮะกล้วยเป็นผลไม้ที่เก็บผลผลิตตามระยะเวลานะฮะในกรุงเทพนี่6เดือนตกปลี9เดือนเก็บผลผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของภาคเหนือนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงเจออากาศหนาวนะฮะอาจจะเป็น9เดือนตกปลีอย่างเงี้ยนะฮะ12เดือนเก็บผลผลิตนะครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพอีกมุมนึงฮะอยากโชว์เห็นให้เห็นถึงภาพกว้างในการปลูกวันนี้นะครับฝั่งนี้ก็กำลังปลูกอยู่นะครับนะพื้นที่ในการปลูกใช้แรงงานของคนเป็นหลักใช้ขุดนะครับคอนเซ็ปต์ปลูกกล้วยไข่หน่อนะครับใช้ระบบน้ำหยดอันนี้ก็เป็นมุมด้านหลังนะครับ